ดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วช่วงนี้อะไรก็ดูวุ่นวายไปนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่แฟนวารุตาอาการก็ดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นช่วงที่ไว้วางใจอะไรไม่ได้ทั้งหมดค่ะจะต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเผื่อมีเหตุฉุกเฉินอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันทันท่วงทีค่ะหลังจากนั้นลูกสาวค่ะลูกสาวก็มีอาการไม่สบายตัวร้อนอ่อนเพลียมีไอผสมด้วยค่ะอยากจะนอนอย่างเดียววารุตาก็เข้าไปเช็ดตัวไปทำอาหารให้เขาทานนะคะเขาก็อยากจะนอนอย่างเดียวก็ปล่อยให้เขานอนจนผ่านมา2วันค่ะ2วันก็ชักไม่แน่ใจทำไมอาการลูกคล้ายๆกับคนติดเชื้อโควิดจะเป็นหรือเปล่าหลังจากที่ทดสอบนะคะเป็นอย่างที่คิดเลยค่ะขึ้น2ขีดอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะทำอย่างไรอยู่กับผู้ที่ติดเชื้อโควิดแล้วคนที่อยู่ภายในบ้านจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรในขณะที่วารุตากับลูกใช้ห้องน้ำเดียวกันเราใช้ห้องครัวเดียวกันจะทำอย่างไรแฟนวารุตาเขาใช้ห้องน้ำอีกห้องนึงค่ะบุคคลที่โอกาสที่จะเสี่ยงและติดมากที่สุดนั่นก็คือวารุตาค่ะเพราะว่าได้ใกล้ชิดกับลูกได้ไปเช็ดตัวดูแลเขาพูดคุยกับเขาส่วนแฟนวารุตาเขาจะไปทำงานตอนเช้ากลับมาตอนเย็นในขณะที่วารุตาอยู่กับบ้านตลอดเวลาทำงานอยู่ที่บ้านค่ะวิธีการปฏิบัติของเรานะคะวารุตากับแฟนเราจะทำการล้างจมูกทุกตอนเช้าค่ะล้างจมูกแล้วหลังจากนั้นวารุตาเข้าไปเก็บใบกระเทียมป่าซึ่งตอนนี้กำลังขึ้นซึ่งเป็นฤดูของใบกระเทียมป่ากำลังขึ้นค่ะวารุตาก็ไปเก็บมาแล้วก็มาทานสดมาลวกแล้วก็มาผัดทานค่ะส่วนแฟนของวารุตาก็ทานอาหารปกติที่ไม่น่าเป็นห่วงเนื่องด้วยว่าเขาใกล้ชิดกับลูกสาววารุตาน้อยมากวารุตาก็ปฏิบัติตัวอย่างนี้จนครบวันที่7ค่ะ7วันก็เลยมาทำการทดสอบอีกทีค่ะว่าลูกสาวหายจากการเป็นโควิดแล้วหรือยังสรุปแล้วเขาหายค่ะแล้ววารุตาล่ะเป็นไหมสรุปแล้ววารุตาไม่ติดโควิดค่ะเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยค่ะจากการปฏิบัติตัวแบบง่ายๆนั่นก็คือการล้างจมูกของเราเองด้วยน้ำอุ่นค่ะแค่สูดน้ำอุ่นเข้าไปในจมูกแล้วก็สั่งออกมาทำแบบนี้ประมาณ 3-4 ครั้งนะคะทุกเช้าถ้าใครอยากให้ชัวร์กว่านั้นก็ทำอีกครั้งตอนก่อนเข้านอนก็ได้ค่ะแล้วก็ทานอาหารที่เป็นริดเผ็ดร้อนอย่างเช่นใบกระเทียมในขณะนี้นะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะแค่นี้เราก็สามารถที่จะอยู่กับผู้ที่ติดเชื้อโควิดได้อย่างสบายใจแล้วค่ะลืมไปอีกอย่างนึงนะคะวารุตากับครอบครัวเราฉีดไปแล้ว3เข็มค่ะหลังจากที่ลูกสาวผ่านไปถึงคราวแม่ย่าค่ะแม่ย่าก็ไม่สบายไล่กันมาเป็นระดับกันเลยค่ะวารุตาก็ไปหาแม่ย่าแม่ย่าเป็นมาตั้งแต่วันพฤหัสวารุตาไปหาแม่ย่าวันอาทิตย์ถามแกบอกว่าไม่ค่อยสบายวารุตาก็เลยขอดูความดันแกค่ะว่าความดันแกเป็นขนาดไหนสูงขนาดไหนหลังจากที่ผลวัดออกมาก็สูงมากเลยค่ะเกือบ200หลังจากนั้นวารุตาก็พักไปสักครู่อยากจะวัดอีกสักรอบหนึ่งเพื่อให้แน่ใจสรุปแล้วความดันของแกก็ยังเหมือนเดิมค่ะสุดท้ายก็ต้องพาไปหาหมอในวันอาทิตย์
ในวันอาทิตย์ถือเป็นการหาหมอที่ทุกคนไม่อยากไปค่ะเพราะว่าหมอประจำไม่มีมีแต่หมอเวรเท่านั้นแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่วรุตาจะต้องรอให้แม่ย่าหาหมอเกือบ7ชั่วโมงด้วยกันค่ะเนื่องด้วยว่ามีผู้ป่วยฉุกเฉินมากหมอจะต้องดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนที่จะมาดูแลผู้ป่วยที่นั่งรถส่วนตัวไปเอง7ชั่วโมงกับการรอคอยเพื่อพบหมอประมาณ20นาทีเท่านั้นแต่หมอไม่พบอาการใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างปกติแต่อาการของแม่ย่ายังไม่ดีขึ้นแล้วแม่ย่าเกิดการหวาดวิตกมากเนื่องด้วยว่าแกเคยเป็นโรคหัวใจล้มเหลวมาแล้วรอบหนึ่งนะคะแกกลัวว่าเหตุการณ์แบบนั้นจะซ้ำรอยอีกหมอก็เลยได้ส่งตัวไปยังหมอประจำบ้านให้ไปตรวจสอบอีกครั้งว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นให้ไปหาสาเหตุกันต่อไปค่ะก็เลยช่วงนี้แฟนลูกสาวแล้วก็แม่ย่าก็กลายเป็นช่วงของการทดสอบมีกำลังใจสู้กันไปค่ะทุกๆคนช่วงนี้ก็เลยความงัวยังไม่หายความควายก็เข้ามาแทรกอยู่เรื่อยๆไม่เป็นไรค่ะมีกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนที่เข้ามาให้กำลังใจวารุตาก็ขอสู้ค่ะแล้วก็เรื่องสุขภาพอยากย้ำนิดนึงนะคะว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะเรามีสุขภาพดีเรามีชัยไปเกินครึ่งแล้วค่ะอย่ามัวแต่ห่วงเรื่องหาเงินนะคะหันกลับมาดูสุขภาพกันด้วยนะคะเมื่อเรามีแต่เงินแต่สุขภาพเราไม่ดีมันก็ไม่มีความสุขนะคะสุขภาพมาเป็นอันดับแรกเมื่อสุขภาพเราดีเราหาเงินได้เรายิ้มได้เราทานได้เรานอนหลับได้อย่างสบายใจถือว่าเป็นเรื่องอันดับหนึ่งจริงๆเลยค่ะฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย